เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกของวงการบันเทิงเอามากๆเลยนะครับเมื่อล่าสุดทางด้านของสาวกระต่ายพันนิพาได้ออกมาโพสต์กลาง Facebook นะครับประกาศยุติความสัมพันธ์กับสามีอย่างครูไพบูลย์นะครับโดยเปลี่ยนจากสถานะสามีภรรยานะครับเหลือเพียงแค่สถานะพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้มีข่าวลือสะพัดมาตลอดเลยว่าทั้งคู่อาจเกิดรักร้าวหรือเปล่านะครับเนื่องจากหลายคนต่างจับตามองกันว่าทั้งคู่นั้นได้มีการเคลื่อนไหวนะครับอย่างน่าสงสัยในโซเชียลมีเดียและในวันนี้นะครับทางเราจะมาย้อนจับโปะความน่าสงสัยของทั้งคู่สาวกระต่ายพันนิพาและครูไพบูลย์นะครับก่อนประกาศเลิกฟ้าผ่าปิดฉากความรัก3ปีบอกได้เลยว่างานนี้นะครับส่งกลิ่นมานานแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่สาวกระต่ายพันนิพากับครูไพบูลย์นะครับจะประกาศเลิกลาปิดฉากความรัก3ปีนะครับซึ่งเส้นทางความรักของทั้งคู่นะครับเริ่มต้นจากความใกล้ชิดกันจนก่อเกิดเป็นความรักแล้วก็มีลูกชายที่น่ารักมากด้วยกัน1คนนะครับก็คือน้องเพลินเพลงพินนั่นเองครับต่อมานะครับได้มีกระแสข่าวลืออย่างร้อนระอุเลยว่านักร้องสาวกระต่ายพันนิพาและครูไพบูลย์นะครับส่อแววรักร้าวนะครับหลังจากที่ทั้งคู่นั้นนะครับได้มีการเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียที่น่าสงสัยอย่างมากเลยนะครับซึ่งหลายคนนั้นก็จับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝ่ายครูไพบูลย์นะครับที่ได้เปลี่ยนภาพปกบน Facebook ส่วนตัวนะครับจากตอนแรกนั้นได้เป็นรูปของครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทั้งลูกแล้วก็สาวกระต่ายนะครับกลายมาเป็นภาพของตนเองและเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้โพสต์ภาพขณะที่กำลังออกกำลังกายนะครับพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดรวมถึงทางด้านของฝ่ายหญิงนะครับอย่างสาวกระต่ายพันนิพาเช่นกันนะครับที่ออกมาโพสต์แคปชั่นชวนสงสัยต่างๆนะครับอาทิเช่นอ้ายอกหักแล้วครับแล้วก็ถ้าหัวใจคนแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทำงานจนทำให้หลายคนนะครับเกิดความสงสัยแล้วก็จับตามองกันอย่างมากว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรกันแน่จนกระทั่งเมื่อวันที่6มกราคม2567ที่ผ่านมานะครับทางด้านของครูไพบูลย์ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่าน IG Story นะครับซึ่งเป็นภาพของตนเองนั้นกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์นะครับในสถานที่ออกกำลังกายแห่งหนึ่งแล้วก็ใส่เพลงสุดเศร้านะครับอย่างเพลงร้อยเหตุผลพร้อมกับเขียนข้อความในสตอรี่ดังกล่าวว่ากลับมาฟังเพลงเก่าๆก็ยังเพราะและใช่เหมือนเดิมแล้วก็ใส่รูปอีโมจิยิ้มน้ำตาคลอและหลังจากวันนั้นต่อมานะครับครูไพบูลย์ก็ได้ออกมาโพสต์ IG Story อีกครั้งนะครับเป็นภาพของดอกกุหลาบสีแดงช่อโตที่มีการ์ดเขียนข้อความบางอย่างไว้นะครับแถมข้างช่อกุหลาบดังกล่าวนะครับก็ยังมีกระเป๋าหรูแบรนด์ดังวางอยู่แล้วก็ใส่เพลงแนวงอนะครับซึ่งเป็นเพลงดอกไม้และข้อความพร้อมกับเขียนข้อความถึงสตอรี่ดังกล่าวอีกด้วยว่าขอโทษนะคนดีและหลังจากสตอรี่ช่อดอกไม้ดังกล่าวนะครับเพียงแค่วันเดียวครูไพบูลย์ก็ได้ออกมาโพสต์สตอรี่ IG อีกครั้งนะครับซึ่งเป็นภาพของตนเองนั้นกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์นะครับแล้วก็ใส่เพลงสุดเศร้าอย่างเพลงผิดทุกเรื่องพร้อมกับเขียนข้อความในสตอรี่ดังกล่าวว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดแล้วก็ใส่อีโมจิรูปชู2นิ้วนะครับที่มีความหมายประมาณว่าสู้ในขณะที่ Facebook ของสาวกระต่ายพันนิพานะครับก็ได้ขึ้นสเตตัสโสดท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เห็นแล้วต่างตกใจกันใหญ่เลยนะครับว่าสตอรี่สุดเศร้าของครูไพบูลย์นะครับแล้วก็สเตตัสโสดของสาวกระต่ายพันนิพาจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่หรือไม่แล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรสั่นคลอนกันอยู่หรือเปล่าและหลังจากนั้นนะครับทางด้านของครูไพบูลย์ก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดผ่านสื่อว่าความสัมพันธ์ของตนเองนะครับกับสาวกระต่ายพันธิพาก็ยังรักกันดีซึ่งบางทีผมฟังเพลงแล้วมันอินก็เป็นเหมือนกันพร้อมยืนยันว่าการเลิกราหย่าร้างนั้นไม่มีจริงอย่างแน่นอนครับแต่แล้วนะครับหลังจากที่ครูไพบูลย์นั้นเพิ่งจะออกมาเคลียร์ชัดผ่านสื่อไปได้ไม่นานกลับต้องทำให้หลายคนรู้สึกงงอย่างหนักนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่10มกราคม2567ที่ผ่านมาใน Facebook ของสาวกระต่ายพันธิพานะครับได้ออกมาโพสต์ภาพในลุคเซ็กซี่พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าโสดแล้วนะคะต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกพร้อมใส่อีโมจิรูปโอเคงานนี้นะครับยิ่งทำให้หลายคนรู้สึกงงหนักเข้าไปใหญ่พร้อมกับเกิดความสงสัยกันอย่างหนักเลยว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของครูไพบูลย์และสาวกระต่ายนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ก่อนที่ทางด้านของครูไพบูลย์นะครับจะออกมาเคลียร์ชัดอีกครั้งแทนสาวกระต่ายว่าเพจนี้เป็นเพจปลอมครับดูที่ผู้ติดตามเฟซจริงเพจจริงผู้ติดตามล้าน2ล้านครับพร้อมกับออกมายืนยันความสัมพันธ์ของตนเองและสาวกระต่ายนะครับว่ายังรักกันดีอยู่และหลังจากนั้นนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่15มกราคม2567ที่ผ่านมาทางด้านของครูไพบูลย์นะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายประมาณว่าอย่าตัดสินผมจากอดีตผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วแถมใน IG Story นะครับครูไพบูลย์ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพถือแก้วไวน์พร้อมกับใส่เพลงเศร้าๆอีกด้วยจนกระทั่งช่วงบ่ายโมงของวันเดียวกันนะครับสาวกระต่ายพันนิพาก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศข่าวช็อกวงการนะครับว่าตนเองนั้นได้เลิกรากับครูไพบูลย์ปิดฉากความรัก3ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ